จารย์พินิษฐ์ศิริวัฒนชัยศิลป์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขั้นตอนในการปล่อยชั่วคราวเมื่อมีเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยถ้าหากไม่ปล่อยตัวชั่วคราวก็จะโดนถูกขังควบคุมตัวทั้งในสถานีตำรวจหรือเรือนจำเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการปล่อยตัวชั่วคราวจะต้องมีการถ้าอยู่ในรัศดรนี่จะต้องเขียนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเริ่มตั้งแต่ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาก็โรงพักก็มีต้องมีหลักประกันส่วนใหญ่ชั้นศาลด้วยแล้วก็ชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการแล้วศาลขั้นตอนในการประกันตัวในศาลนี่ก็จะต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลแล้วผู้นายประกันก็จะต้องไปยื่นขอด้วยถ้าไม่ยื่นคำขอปล่อยตัวชั่วคราวก็เขาก็จะควบคุมตัวไว้ถ้าความผิดลงโทษนี่โดยมากเขาก็ปล่อยหรือโทษเล็กๆน้อยๆนี่เขาก็ปล่อยเขาอาจจะให้ไม่มีหลักประกันก็ได้อันนี้แล้วแต่พฤติการหรือพฤติการแห่งคดีความร้ายแรงความหนักเบาของคดีเรื่องต่างๆแล้วก็อยู่กับดุลพินิจของศาลด้วยครับในขั้นตอนของศาลนี่จะต้องไปขอแบบฟอร์มจากประชาสัมพันธ์แล้วก็เขียนคำร้องแล้วผู้ประกันก็ยื่นคำร้องขอประกันขอปล่อยตัวขอไปชั่วคราวในขั้นตอนต่างๆนี่ก็จะต้องมีหลักฐานหลักประกันก็เป็นเงินสดหรือเป็นพันธบัตรรัฐบาลสลากออมสินสมุดเงินฝากมี 7-8 อย่างอันนี้ก็ต้องไปขอดูว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นหลักประกันได้หรือกรณีเป็นข้าราชการก็สามารถที่จะยื่นประกันได้ก็ต้องไปดูว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่รายได้มันเหลือไหมก็สามารถประกันได้10เท่าของเงินเดือนครับอันนี้หลักประกันในการยื่นคำประกันนี่จะต้องมีคำสั่งศาลก่อนเราก็เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆบัตรประชาชนบัตรสำเนาทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินแผนที่ตั้งทรัพย์สินยื่นภาพถ่ายด้วยยื่นแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าถูกต้องไหมเมื่อถูกต้องแล้วเขาก็จะยื่นเสนอผู้พิพากษาเมื่อผู้พิพากษาตรวจสำนวนแล้วเขาก็ดูพฤติการแห่งคดีความหนักเบาอัยการหรือศาลหรือตำรวจคัดค้านประกันไหมเขาก็จะต้องตรวจดูว่าเมื่อตรวจดูแล้วในกรณีศาลให้ประกันเราก็ทำสัญญาประกันเขาก็จะมีหมายปล่อยตัวมีคำสั่งอนุญาตก็กลับบ้านได้เขาก็จะมีกำหนดวันนัดว่ามาพบได้เมื่อไหร่จะมีหมายนัดมีสมุดนัดอันนี้กรณีที่เราปล่อยตัวชั่วคราวตอนนี้ปัจจุบันนี้60นี่ก็มีการแก้ไขระเบียบกฎหมายใหม่ระเบียบการปล่อยตัวปล่อยชั่วคราวก็มีเขาเรียกว่าการปล่อยตัวฟรีไม่มีหลักประกันทำไงครับอาจารย์อันนี้ก็จะมีหลักฐานในการยื่นประกอบในการขอปล่อยตัวหลักฐานประกอบก็จะมี